แต่คุณชูวิทย์บอกว่าไม่น่าจะเป็นเสือนะเป็นปลาที่มีกระบวนการพยายามจะแยกปลาแยกน้ำนี่แล้วก็เหมือนเป็นเกมสลายขั้วสองพรรคระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะฮะคือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยแกโพสต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์การเมืองในช่วงนี้หัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยประธานสภาจะเป็นใครเนี่ยนะฮะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลคุณชูวิทย์บอกอย่างนี้มันคือเกมสลายขั้วชี้ว่าการที่พรรคเพื่อไทยมีมติยึดสูตร14+1ขอเก้าอี้ประธานสภาจากก้าวไกลดูเหมือนจะดีแต่แฝงไปด้วยความเขี้ยวและถ้าก้าวไกลไม่ยอมก็ต้องไปโหวตในสภาซึ่งคุณสุชาติตันเจริญคนของเพื่อไทยได้แน่นอนแต่เก้าอี้นายกของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ออกแนวลูกผีลูกคนมากกว่าเพราะสว.ไม่โหวตให้ปณิธานลอนดอนเริ่มทำงานทันทีที่เครื่องบินแตะพื้นเมืองไทยในวงเล็บก็คาดว่าน่าจะหมายถึงบิ๊กป้อมที่กลับมาจากอังกฤษนั่นแหละเดินเกมสลายขั้วให้ประธานสภาเป็นของเพื่อไทยผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านดันบิ๊กป้อมขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ฮะคุณชูวิทย์ชี้ว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังเดินเกม3สเต็ปคือได้ประธานสภาได้บิ๊กป้อมเป็นนายกและผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน2พรรคนี้จะแยกออกจากการกลายเป็นปลาคนละน้ำในที่บอกว่ารักกันใช่ไหมจับมือกันสลังเฮโยพอเป็นแบบนี้สูตรที่คุณชูวิทย์พูดอ่ะหลายคนออกมาตีสูตรนี้คล้ายกันเลยใช่ไหมแต่คนที่ยังไม่เคยพูดเลยแล้วก็แบบทิ้งปมให้เราสงสัยตลอดเวลาคืออาจารย์วันชัยถูกปะที่บอกว่ามันมีความซับซ้อนอยู่อ่ะแรกๆแกออกมาฟันพวะนะหลังๆแกเริ่มผันตัวเองมาวิเคราะห์แล้วทำนายทายทักใช่ใช่แล้วก็กักไว้นิดนึงว่ารอดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณชูวิทย์บอกว่าอ่ะเมื่อวันหนึ่งเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนถึงจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินกลืนเลือดไว้วันนี้ไม่ใช่วันของเราก็คาดหมายว่าเอ๊ะก้าวไกลไม่ถึงฝันหรือเปล่าแต่ทิ้งท้ายว่าบอกได้เลยว่าอายุรัฐบาลอยู่ได้ไม่นานนี่ยังไม่ทันได้มาเลยคุณชูวิทย์บอกว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันอีกอายุทางการเมืองสั้นเลือกตั้งกันใหม่อีกหรือยังไงอันนี้มุมมองของคุณชูวิทย์หลายฝ่ายมองนะครับท่านผู้ชมครับนักวิชาการก็มองว่าถ้าเกิดกรณีว่าประธานสภาก้าวไกลไม่ได้อย่าหวังว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี มันจบตั้งแต่ประธานสภาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชม4กรกฎาคมอันนี้ตามสิ่งที่หลายๆคนวิเคราะห์กันแต่ในความเป็นจริงจะเป็นอะไรย้อนกลับมาครับท่านผู้ชมครับนะเมื่อวานนี้ครับในการไปรายงานตัวต่อสภาเนี่ยนะก้าวไกลทั้ง150คนใส่เสื้อแล้วสกรีนว่าเราคือผู้แทนราษฎรเรามาจากประชาชนนะแน่นอนครับคุณพิธายังคงมั่นใจว่าตัวเองนะครับเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ย14ล้านเสียงถูกไหมเป็นอันดับที่1เนี่ยจะตั้งรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีมั่นใจสว.ยังไงก็โหวตให้แต่มีหลายๆคนสว.บางคนบอกว่าเฮ้ยทึกทักไปเองหรือเปล่าว่าสว.จะโหวตให้เนี่ยแล้วขวากหนามที่จะเจอต่อจากนี้ไปเอาละเมื่อวานนี้แม้ว่าคุณพิธานะครับจะบอกว่าต่อให้เจอขวากหนามอะไรก็แล้วแต่มันขี้ประติ๋วขี้ประติ๋วมากๆครับถ้าเทียบกันแล้วกับความเดือดร้อนของพ่อแม่ประชาชนที่รอก้าวไกลไปแก้ไขเนี่ยเพราะฉะนั้นพร้อมสู้ท่านผู้ชมครับคุณพิธานะเมื่อวานนี้ก็พูดนะพูดถึงอยากให้จริงๆนอกจากคุณพิธาแล้วนะมีคุณณัชชารองเลขาธิการพรรคนะยังมีรังสิมันต์โรมอีกนะครับพูดถึงเรื่องกรณีการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีของสว.ย้อนกลับไปปี62เนี่ยมันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าครั้งนั้นเนี่ยนะรัฐบาลลุงตู่เนี่ยได้เสียงเกินกึ่งนึงแล้วก็กดไฟยกนะให้ลุงตู่นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้ก้าวไกลเนี่ยนะกับเพื่อไทยเนี่ยรวมกันเนี่ยปาเข้าไปเนี่ยเกินกึ่งนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มาตรฐานเดียวกันในการโหวตให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกรณีคุณเสรีสุวรรณพานนท์ครับสว.บอกว่าก้าวไกลพูดเองเออเองหรือเปล่าว่าสว.ส่วนใหญ่จะสนับสนุนแบบนี้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยสว.เสรีบอกว่าเสียงที่จะยกให้พิธาเนี่ยโหวตนายกสงสัยจะไม่ถึง5เสียงนะครับ พิธายืนยันไปเองหรือเปล่าเชื่อไปเองหรือเปล่าว่าคุณไหมเสรีกัญญารองหัวหน้าพรรคนะครับพูดเป็นเรื่องจริงว่ามีสว.โหวตให้อะไรแบบนี้พร้อมเป็นนายกคนที่30คิดไปเองเอาล่ะท่านผู้ชมครับเมื่อคุยกับคุณพิธาแล้วนะครับคุณพิธาบอกว่าจากกรณีที่หลายคนบอกว่าให้ถอยหน่อยดีไหมไอ้การที่บอกว่าจะปลดล็อกจะยกเลิกหรือแก้ไขม.112ซึ่งก้าวไกลก็บอกมาโดยตลอดว่าไม่ได้ยกเลิกนะแก้ไขม.112ตรงนี้เองท่านผู้ชมครับมันเป็นชนวนระเบิดของทางการเมืองตอนนี้
หลายคนบอกว่าเฮ้ยพิธากับก้าวไกลถอยหน่อยดีไหมการแก้ไขม.112เนี่ยถ้าแก้ไขแล้วขออภัยถ้าถอยออกมาจากม.112แล้วเนี่ยแน่นอนสว.ยังไงก็สนับสนุนนะยกมือให้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองครับคุณพิธาไม่ตอบครับคุณพิธาย้ำแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องการแก้ไขม.112เนี่ยก้าวไกลพูดมาทุกเวทีก่อนเลือกตั้งก็พูดปัจจุบันนี้ก็พูดว่าเป็นการแก้ไขนะไม่ได้ยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกฝ่ายครับคนที่มองเห็นต่างเนี่ยอย่าเอาเรื่องนี้ม.112เนี่ยมากลั่นแกล้งกันในทางการเมืองนะครับและจากการพูดคุยที่ผ่านมากับสว.เนี่ยนะทางก้าวไกลเขาก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในพรรคเนี่ยไปคุยกับสว.ทำความเข้าใจกันว่าแนวทางในการทำงานของพรรคเนี่ยจะมีอะไรขึ้นคุณพิธาบอกว่าสว.เข้าใจมากขึ้นนะครับและหวังว่าคงจะมีการใช้ม.112นั้นมาเตะตัดขากันฟังคุณพิธาฮะการที่เราจะรักษาสิ่งที่เรารักเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้มีการแก้ไขให้ตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทำให้เป็นจุดที่จะทำให้เส้นทางการตั้งรัฐบาลสะดุดลงแต่แน่นอนว่าในเมื่อมีข้อมูลหลายฝ่ายก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดนะครับว่าแก้ไขก็คือแก้ไขนะครับไม่ใช่ยกเลิกเป็นต้นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เท่าที่ได้คุยกับวุฒิสภาแล้วก็ผู้คนหลายฝ่ายเนี่ยก็ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการที่เราจะรักษาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันก็ต้องประมุขเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับประเทศไทยในยุคที่เปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ทำความเข้าใจกันดีมากขึ้นในมุมของก้าวไกลเขาก็มองมาโดยตลอดแล้วค่ะว่าใช้112มาปั่นมันเล่นงานตลอดเวลาคือการแก้ไขตรงนี้เพื่อจะได้ให้เลิกหยิบ112มาปั่นสักทีสมมุติว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ไปแตะ112เลยสุดท้ายแล้วลองมองรูปการสมมุติเปิดสภาได้นายกแล้วได้ประธานสภาอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วไปถึงการชงกฎหมาย112เพื่อเข้าสู่สภาในการแก้ไขมันถูกตีตกในสภาอยู่แล้วถ้ามองภาพรวมเพราะเสียงส่วนใหญ่ในสภาตอนนี้จากการที่เราติดตามสถานการณ์ของคอมเมนต์แต่ละคนนะมันถูกตีตกในสภาอยู่แล้วก็คือไม่มีโอกาสได้แก้ไขหรอกนะฮะตรงนี้ที่ก้าวไกลพยายามจะสื่อสารหรือพยายามจะอธิบายว่าให้ทุกอย่างไปอยู่ในกระบวนการสภาเปิดสภาให้ได้ประธานสภาได้นายกแล้วไปสู่กระบวนการจะแก้หรือไม่แก้มันไปอยู่ในสภาสมมติทุกคนเห็นด้วยว่าจะไม่แก้ก็คือไม่แก้ก็คือตีตกในสภามันก็จบแค่นั้นแต่ตอนนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอ่ะเขามักจะหยิบ112มาปั่นกันปั่นเพื่อแบบเหมือนกับให้มองว่าก้าวไกลกำลังจะจับจ้วงซึ่งจริงๆเขาก็เจตนารมณ์ชัดเจนตั้งแต่ก่อนที่จะหาเสียงระหว่างหาเสียงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเขาไม่ได้ยกเลิกแต่มันเป็นเหมือนวาทกรรมให้ก้าวไกลเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังวนเนี้ยแล้วก็ให้ด้อมหรือว่า FC หรือว่าประชาชนเข้าใจว่าก้าวไกลจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก้าวไกลก็บอกมาตลอดใช่อธิบายกี่รอบต่อกี่รอบก็ยังคงมีกระแสนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนะเพราะเขาหยิบมาปั่นกันไงใช่อย่าเพิ่งมองถึงนายกเลยผมว่านะใช่ประธานสภาก่อนเอาวันอังคารนี้จะจบแบบไหนก่อนใช่ไหมเหนื่อยเนาะเหนื่อยแทนนะคำว่าชัยชนะของประชาธิปไตยเนี่ยอย่าลืมนะก้าวไกลบอกว่ากฎหมายอีกประมาณ40ฉบับที่จะทำให้ที่บอกไว้กับประชาชนเนี่ยที่จะแก้ไขอะไรหลายต่อหลายอย่างเอาประธานสภาก่อนท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเอานี้มองเป็นช็อตๆไปนะครับว่าประธานสภาจะเป็นใครแล้วหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันต่อว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังรายงานตัวเสร็จแล้วครับที่สภานะครับคุณพิธาเองก็คราวนี้ก็สบายๆมากขึ้นนะครับถอดสูตรพาไอรักชนกนะครับกายนัชชาแล้วก็รวมไปถึงคุณอนุภาพนะครับสส.ก้าวไกลหนึ่งเดียวที่สมุทรสงครามไปสมุทรสงครามก่อนเลยจ้าแม่กลองนะด้อมส้มเพียบนะเซลฟี่กันนะแดดร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับทุกคนกรี๊ดสนั่นเลยครับอย่าเจอจริงๆคุณพิธาแม่โบกไม้โบกมือกันแบบนี้คุณพิธาบอกนะครับบอกว่าตอนเช้านักข่าวถามว่ากำลังใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะชนะเลือกตั้งมา14ล้านเสียงรวมกับเพื่อไทยเป็น25ล้านเสียงแต่งตั้งรัฐบาลไม่ได้สักทีกับดักเยอะเหลือเกินเหนื่อยแต่คุณพิธาบอกแบบนี้ครับบอกว่าไม่ต้องห่วงนะพ่อแม่พี่น้องกำลังใจเกินร้อยไม่หวั่นต่ออุปสรรคขวางน้ำกับดักทางการเมืองนะครับเรื่องมันขี้ปะติ๋วจริงๆถ้าเทียบกันแล้วกับความเดือดร้อนของประชาชนที่รอให้ก้าวไกลเนี่ยเข้าไปแก้ไขเพราะฉะนั้นบ่ต้องห่วงสู้เต็มร้อยกำลังใจดีเยี่ยมอะไรแบบนี้และพูดติดตลกด้วยนะครับนะทีเล่นทีจริงบอกว่านี่ขนาดยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะแต่ว่าไปจับอะไรเนี่ยก้าวหน้าหมดเลยนะไปจับสุราก้าวหน้าก็ก้าวหน้าจับเสื้อผ้าไทยผ้าไทยก็ก้าวหน้าวันนี้ลองมาสมุทรสงครามขอจับปะทูให้ดูหน่อยแล้วบอกต่อด้วยนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่า
ขณะตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณนะยังไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลถ้าเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะมีงบประมาณเท่าไหร่คุณพิธานะเรียกเสียงกรี๊ดนะจะดูแลชาวประมงแบบเต็มคาราเบลนี่บอกอย่างนี้เลยครับระหว่างการปราศัยท่านผู้ชมครับชาวบ้านนะครับที่แม่กลองครับสมุทรสงครามครับเอาหอยของดีที่สมุทรสงครามมาให้คุณพิธาคุณพิธารับเอาไว้แล้วแบกโชว์นะครับแล้วก็เดินทางต่อไปที่ตลาดทะเลไทยที่จังหวัดสมุทรสาครกายนัชชาท่านผู้ชมครับกายนัชชานี่เป็นรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลครับหยิบถุงหอยขึ้นมาแล้วแซวด้วยหยิบขึ้นมายังเนี่ยพอหนวดงามพอหนวดงามชาวบ้านเขาเอามาให้นะหอยกายบอกว่าไงรู้ไหมท่านผู้ชมคุณหนูน้องแชร์ผมรับประกันเลยว่าหอยถุงนี้ให้นายกรัฐมนตรีเอาไปทานเพราะสอสอขายหอยเขาไม่ได้เข้าสภามีแต่สอสอกินหอยครับหอยก็จะขายดีอีกแล้วมั้งเนี่ยจบภารกิจที่สมุทรสงครามคุณพิธากับคณะก็ไปที่ตลาดไทยสมุทรสาครต่อครับไปหารือกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาชิกสมาคมประมงทั้ง22จังหวัดชายทะเลครับเพื่อรับฟังปัญหาด้านต่างๆแนวทางในการช่วยเหลือปัญหามีอะไรกันบ้างหลังจากนั้นก็แห่เดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เทคะแนนเสียงให้ก้าวไกลซึ่งมีมวลชนหรือด้อมส้ม F ทรง FC มาต้อนรับกันโอ้โหเพียบเลยนะฮะช่วงที่รถแห่มาถึงลานน้ำพุนะบรรดา FC แฟนคลับอู้ยกรี๊ดกันตามรถวิ่งกันตามรถเลยฮือฮามากก็คือช่วงคุณพิธาปราศัยบนเวทีลานริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองให้เลขกับชาวบ้านอีกแล้วค่ะ376แน่นอนซึ่งหมายเลขที่จะได้นั่งนายกนะฮะนี่คุณพิธาพูดถึงสว.ว่าเท่าที่คุยกับสว.จำนวนมากต่างเลือกที่จะลงคะแนนให้กับอนาคตของลูกของหลานดังนั้นขอให้ทุกคนปรบมือให้กับสว.ด้วยที่มีหลักการพวกเรากำลังบอกพวกเขาว่าแม้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เลือกคุณพิธาคนนี้จะไม่เลือกพรรคก้าวไกลและไม่เลือกอีก8พรรคแต่พวกเขาจะเลือกที่จะพาประเทศนี้ไปสู่อนาคตตนเชื่ออย่างนั้นแล้วทุกคนก็ควรเชื่ออย่างนั้นด้วยเช่นกันต้องเชื่อว่าสว.จะเลือกตามหลักการเดิมเมื่อปี62ที่เขาบอกว่าให้สภาล่างไปคุยกันเองรวบรวมเสียงให้ได้251เสียงเขาจะไม่ขัดมติของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศปีนี้2566 4ปีผ่านไปผมยังเชื่อว่าพวกเขาจะเลือกตามหลักการเดิมเพราะฉะนั้นคราวนี้หวยไม่ได้ออก251ไม่ออก312แต่ออก376ฟังคุณพิธาดูครับเมื่อปี62เขาบอกว่าสภาล่างไปคุยกันเองรวมคะแนนให้ใกล้251เสียงเขาก็จะไม่ขัดมติประชาชนปีนี้ปี2566 4ปีผ่านไปผมก็ยังเชื่อว่าเขาจะเลือกตามหลักการเดิมใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องปรบมือดังๆยาวๆให้วุฒิสภาที่พาประเทศไปสู่อนาคตด้วยกันเพราะฉะนั้นคราวนี้หวยไม่ได้ออก251หวยไม่ได้ออก312หวยคราวนี้ออก376แล้วเรามาตั้งรัฐบาลด้วยกันส่งผมให้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยเพื่อประชาชนชาวสมุทรสาครทุกคนครับขอบคุณมากครับไม่รู้จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะฮะเพราะแววๆว่าล่าสุดนี้ต้องลุ้นอีกหนึ่งอย่างครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีรายงานว่ากกต.มีการประชุมลับในประเด็นรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามมาตรา151จากกรณีคุณพิธาไปถือหุ้นไอทีวีครับประชุมลับกันอยู่ในส่วนกกต.ฮะเห็นบอกกำหนดการวันนี้10โมงเช้านะที่คุณเสรีสุวรรณพานนท์และคุณสมชายแสวงการจะไปพบกับคุณอิทธิพรบุญประคองจำได้ใช่ไหมนักร้อง3คนไปร้องปัดตกเพราะว่ากรอบระยะเวลาไม่ได้แต่ว่ากกต.ใช้คำว่าความปรากฏกกต.จะเป็นเจ้าภาพโซโล่เองแล้วก็มีอีกอันนึงที่พยายามเดินหน้าแทงร้องอีกนะกับนักร้องทั้งหลายเนี่ยค่ะไปแทงเรื่องที่ขายที่ขายที่นะคะว่าทำไมตอนนั้นมรดกเรายังจัดสรรเป็นของตัวเองแล้วขายต่อได้แล้วทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินจัดสรรเรื่องของหุ้นไอทีวีไปซะแต่ทีเดียวกันน่ะที่ปราณบุรีป่ะใช่ปราณบุรี
รออะไรตอนนั้นแล้วยังมีขอเอกสารอะไรนะคุณเรืองกายบอกว่าขอดูเอกสารการซื้อขายหน่อยได้ไหมทำไมตอนนั้นบอก18ล้านนะปัจจุบันขายไป6ล้านกว่าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับในการเมืองเข้มข้นจริงๆ